ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่จังหวัดชัยภูมิในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายๆจังหวัดก็มีการคุมเข้มเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะล่าสุดนี้ค่ะที่บริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ริมถนนที่จังหวัดชัยภูมินะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปตรวจสอบเพราะว่ามีพันโรงนะคะไปร้องเรียนไปแจ้งว่าพบวัตถุที่มีลักษณะคล้ายระเบิดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าประตูโรงเรียนค่ะในขณะที่เขาใช้เครื่องตัดหญ้าอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนนะคะหลังรับแจ้งค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่พบชาวบ้านจำนวนมากกำลังจับกลุ่มมุงดูวัตถุคล้ายระเบิดน้อยหนาที่มีผ้าเทปสีดำพันเอาไว้ด้านนอกนะคะตำรวจก็เลยรีบนำยางรถยนต์มาครอบเอาไว้แล้วก็สั่งกันพื้นที่ใกล้เคียงห้ามคนเข้าใกล้ในรัศมีอย่างน้อย100เมตรค่ะก่อนที่จะเร่งประสานไปยังหน่วยเก็บกู้ระเบิด EOD ให้เข้ามาเก็บกู้ซึ่งหลังจากที่ทางหน่วย EOD จากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิได้เดินทางมาถึงแล้วก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้วัตถุระเบิดไปทำลายในสถานที่ปลอดภัยแล้วค่ะซึ่งทางหัวหน้าชุดเก็บกู้ระเบิดบอกว่าจากการตรวจสอบวัตถุนี้น่าจะเป็นวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ผลิตขึ้นเองและมีอนุภาพทำลายล้างอันตรายถึงเสียชีวิตนะคะซึ่งมีรัศมีทำลายไกลเป็นวงกว้างกว่า10จนถึง20เมตรขึ้นไปนี่นับว่าโชคดีค่ะที่มีคนมาพบก่อนนะคะเพราะถ้าหากว่ามีใครไปจับเล่นวัตถุระเบิดนี้พร้อมจะระเบิดได้ทันทีเลยค่ะคุณสุภวรรณอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนด้วยนะคะจุดที่พบค่ะซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมนายกเทศบาลนาหนองทุ่มบอกว่าในพื้นที่ตำบลนี้ถือว่าเป็นตำบลใหญ่ประชากรก็มีจำนวนมากคาดว่าระเบิดที่พบน่าจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นที่ผลิตขึ้นมาทำขึ้นมาเองค่ะหวังจะนำติดตัวไประหว่างเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ขออภัยค่ะเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็หากเจอคู่อริจะใช้ทำร้ายกลุ่มคู่อริฝ่ายตรงข้ามได้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะทางเทศบาลก็ส่วนที่กำลังกันตั้งด่านตรวจบริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลห่างจากจุดพบระเบิดเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะคะคาดว่าคนร้ายอาจจะกลัวทำให้มีการทิ้งระเบิดเอาไว้ก่อนมีการตรวจค้นค่ะตอนนี้ก็เร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานลายนิ้วมือเร่งติดตามหาตัวกลุ่มวัยรุ่นนะคะเพื่อดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ